สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปแนะนำช่องของซีเก้งทอยนะครับบางเพื่อนๆบางท่านยังไม่ได้กดติดตามนะยังไงก็ช่วยกด Subscribe นะครับตอนนี้ Subscribe ก็มี 3,396 นะครับ Subscribe ก็ช่องเราเป็นช่องรีวิวของเล่นนะครับแต่ช่วงนี้จะหนักไปทางรถเหล็กหน่อยนะแต่เราก็มีฟิกเกอร์อย่างอื่นนะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะผมทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้แล้วก็เป็นการรวบรวมของเล่นต่างๆนะครับก็เนี่ยนะที่จริงวิดีโอเราเนี่ยก็มีทั้งหมด236วิดีโอแล้วนะครับก็เหลือยังไม่ได้ปล่อยอีก2วิดีโอนะยังไม่ได้อัดเพิ่มนะครับช่วงเดือนเมษาก็พามาดูว่าผมมีอะไรบ้างนะก็มี Pacific Rim มีรถเหล็กมี Dragon Ball มีของเล่นแปลกๆสุนัขจิ๋วอันนี้ก็เพิ่งลงไปนะครับพวกรถหัวลากนะรถเหล็กของ Hot Wheelsนะครับพวกถังน้ำถังป๊อปคอร์นก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีหลายอย่างหลากหลายนะครับแต่ช่วงหลังที่มาทำรถเหล็กเยอะเพราะว่ารถเหล็กนิดนึงนะครับที่จริงอ่ะคลิปแรกๆต้นๆน่ะก็จะเป็นพวกฟิกเกอร์ซะเยอะเลยนะกันดั้มก็มีนะครับทรานส์ฟอร์เมอร์ฮักบัสเตอร์จาก The Avenger นี่หมวก Star Wars นะครับลองกดเข้าไปชมกันได้นะแล้วก็มีแต่งเติมสีรถนิดๆหน่อยๆนะครับทำง่ายๆรถพ่วงของยี่ห้ออื่นนะครับนี่มาร์ทไรเดอร์ก็มีนะแต่ยังไม่ได้รีวิวอีกหลายตัวเลยชุดสถานีต่างๆก็มีนะครับนี่รถพ่วงแบบสวยๆก็มีนะครับรถบังคับวิทยุบังคับ RC แม็กมานะใครยังไม่เคยดูไปดูนะ6,700 วิวแล้วโอ้โหผมเพิ่งมาเห็นนะเนี่ยแม็กมานะครับทำไว้ PS Kai Man of Steel รีวิว Iron Man Kid Logic นะมีทั้งของจีนและของแท้นะผมบอกไว้ในคลิปลองไปดู Mobile Ball จาก Gundam นะครับแล้วก็ของเล่นตลาดนัดก็เคยเอามารีวิวนะนี่ Ferrari คันนี้สวยมากลองไปดูนะถังป๊อปคอร์นมาเวลก็มีนะครับเพื่อนๆบางท่านเพิ่งจะเข้ามากด Subscribe ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆอยากให้ลองไปดูนะคือช่วงทำคลิปใหม่ๆเนี่ยยอดซับผมยังไม่เยอะนะครับยังไม่ถึงพันเลยนะครับนี่บัวขาวก็มีนะผมทำช่องผมน่าจะทำมา1ปีนะถ้าไม่รวมกับเกมที่ผมเคยเอาลงไว้เมื่อ10ปีที่แล้วอันนั้นผมไม่นับแล้วกันไม่นับว่าเป็นช่องไม่นับว่าเป็นรีวิวนะนี่นะครับPS Kai ก็มีโมเดลปืนก็มีนะครับการ์ตูนจากซีรีส์คาก็มีมอเตอร์ไซค์จิ๋วนะเล็กกว่ารถสเกล1:64อีกลองไปดูนะครับกาโล่ก็มีพูดถึงกาโล่เดี๋ยวอันใกล้นี้ผมจะรีวิวร่างโกนะครับร่างทองชุดป๊อปคอนจากวาเลเรียนกันดั้มเมทัลิกที่ทำสีไว้งานรถจากค่ายกรีนไลท์ก็มีนะครับวิทยุบังคับรถถังก็มีอันนี้เป็นงานของญี่ปุ่นได้จากโกดังญี่ปุ่นรีวิวดัตสันแต่ผมรีวิวจบไว้ที่11สีปัจจุบันมันคงไป15-16สีละอันนี้ก็โอเคเลยนะครับนี่ก็แบทแมนโอ้โหโกดไรเดอร์ 40,000 วิวเลยเหรอนี่ผมเพิ่งมาดูเนี่ยโกดไรเดอร์ผมก็รีวิวไว้นะครับก็ปิดลิขสิทธิ์ละนีละนาดเลยเพลงแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะผมถือว่าเป็นวิดีโอเพื่อเก็บของเล่นที่เราเคยมีนะครับนี่คอนทอนี่รีวิวนะกระเป๋านะกระเป๋าไอรอนแมนไม่เคยใส่สักครั้งทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เมเจอร์มาขายก็ครบนะครับซื้อครบเลยสเกาเตอร์ก็มีนะใครยังไม่เคยดูนี่ล่างๆไปก็จะเป็นพวกงาน 3A นี่ครับงาน 3A ทรานส์ฟอร์เมอร์อะไรพวกนี้นะลองมาดูกันนะครับที่จริงก็รีวิวไว้เยอะมากหลายคลิปเหมือนกันนะครับนี่นะครับลองเข้ามาดูนะสีเก้งทอยใครอยากเยี่ยมชมแฟนเพจก็มีนะครับแฟนเพจไหนอ่ะก็เข้าไปกดนี่เดี๋ยวให้ดูใต้คลิปนะนี่ตรงนี่นะครับผมจะทิ้งแฟนเพจไว้ตรงนี้นะกดเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ไปทักทายก็ตรงนั้นก็จะอัปเดตข่าวสารธรรมดาทั่วไปนะครับครับทำไมออกคืนไม่ได้อะตกใจ
นะครับยังไงก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าคลิปใหม่ๆที่ทำมาเนี่ยเพื่อนๆบางท่านไม่ได้ดูคลิปเก่ากันนะนี่ผมก็แยกเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะนี่นะครับตรงนี้นะครับยังไงก็มาแนะนำทำความรู้จักกันอีกรอบนะครับกับช่องของ Seeking Toy ที่จะรีวิวของเล่นทุกอย่างที่มีในโลกนะครับย้ำที่มีในโลกเฉพาะผมมีนะเท่าที่ผมมีนะนะครับเดี๋ยวจะหาของใหม่ๆมารีวิวให้ชมให้รับฟังกันอีกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับมาแนะนำช่องนี้เฉยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวอะไรก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ